หน้าขาวไว้ก่อนนะครับให้ติดกระแสรถดึกรถดึกตัวนี้ครับผมสองคนรักติดนะครับแล้วก็มากับท่านส.ส.สามท่านนะครับที่เป็นคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิชนสภาผู้แทนราษฎรลงมารับหนังสือนะครับจากลุงพลนะครับแล้วก็ท่านทนายสิทธานะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้ยื่นได้ชี้แจงก่อนครับก็อย่างแรกเลยครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านศิระเอกจักรพักนะครับประธานคณะกรรมการกฎหมายนะครับที่ลงมารับหนังสือตัวเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของคดีที่ลุงพลเนี่ยถูกดำเนินคดีโดยเจ้าพนักงานตำรวจนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาร้องท่านประธานกรรมการเนี่ยให้มีการตรวจสอบนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในประเด็นต่างๆตามหนังสือที่ร้องเรียนต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกนะครับที่เรามาร้องเรียนท่านศิระเจนจาคะนะครับก็คือในเรื่องของการที่มีการออกหมายจับลุงพลนะครับซึ่งจริงๆแล้วลุงพลไม่มีพฤติการหลบหนีแต่เจ้าพนักงานเนี่ยนะครับไปทำคำร้องขอออกหมายจับนะครับอ้างเหตุว่ามีลุงพลมีพฤติการจะหลบหนีแล้วที่ลุงพลก็อยู่บ้านทุกวันมียูทูบเบอร์อยู่ทุกวันนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับทำให้ศาลเนี่ยหลงเชื่อนะครับจนออกหมายจับลุงพลนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยคือหลังจากที่ได้มีการออกหมายจับแล้วนะครับก็ได้มีการเราเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปมอบตัวนะครับเราได้มีการเข้าไปมอบตัวทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับกลับไม่ยอมรับมอบตัวเราแต่ว่าทำบันทึกเป็นการจับกุมนะครับเพื่อให้ลุงพลเนี่ยได้รับความอับอายนะครับแล้วก็มีผลกับการคัดค้านการประกันตัวในศาลหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอขึ้นศาลเนี่ยตัวแม่ของน้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้สูญเสียนะครับอันนี้เราเข้าใจนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้บอกกับเราในศาลนะครับว่าที่ทำคำร้องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะตำรวจเนี่ยแนะนำนะครับทำให้เห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรมกับทางลุงพลเลยนะครับกับเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลุงเนี่ยแลดูเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็จะต้องเอาตำรวจเนี่ยไปจับต้องจับล็อกด้วยกุญแจมือทั้งที่เราก็ไปมอบตัวนะครับอันนี้เลยต้องมาขอความเป็นธรรมนะครับกับท่านศิระเจนจาคะประธานกรรมการนะครับช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอออกหมายนะครับการจับกุมนะครับแล้วก็คนที่ไปให้การในชั้นศาลนะครับครับในชั้นศาลเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าตำรวจเนี่ยให้ผู้เสียหายเนี่ยมาคัดค้านการประกันตัวซึ่งแม่ชมพู่บอกว่าเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ผู้การเนี่ยจะถามว่าไม่ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นวันนี้เขาได้จริงไงอ๋อเขาได้จริงคือผมถามไปตรงๆครับอันนี้มีบันทึกอยู่ในศาลเลยนะครับบันทึกชัดเจนเลยครับว่าผมถามว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเป็นคนให้จัดทำเอกสารเหล่านี้มาหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าใช่แค่นั้นเองครับไม่ได้ว่าเป็นไอ้คำที่เมื่อกี้ที่นักข่าวพูดเลยนะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะจากกำหนดการตอนแรกนี้นะก็จะยื่นหนังสือ10 โมงค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีการไปไหว้พระไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สมุทรสาครเนี่ยถามว่าการเดินทางไปอย่างนั้นมันสำคัญต่อการมาพบผู้ใหญ่ในรัฐสภาหรอคะต้องเลื่อนนัดมาเป็นเวลาบ่ายคืออย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยเรามีการนัดหมาย10 โมงจริงนะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกเรานัดกันใหม่ว่า9 โมงเช้าเนี่ยเราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองที่กรุงเทพแต่ปรากฏว่าศาลหลักเมืองเนี่ยเขาปิดนะครับก็เลยย้ายสถานที่ไปนั้นก็ได้มีการประสานกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับในการทำการออกหมายจับและถูกกล่าวหาหนึ่งคนผู้ที่ออกหมายจับเนี่ยพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกหมายจับก็ ต้องมีทิศทางในการอัตราโทษเกิน3 ปีตามมาตรา66ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตรงนี้เนี่ยศาลต้องพิจารณานะครับถูกต้องครับที่พี่นักข่าวพูดเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับว่าการขอหมายจับเนี่ยนะครับเวลาใครอยากได้หมายจับตำรวจอยากได้หมายจับเนี่ยก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลเป็นผู้พิจารณาจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้ได้พูดไปนะครับว่าการที่ขอหมายจับโดยการยื่นคำร้องอันเป็นเท็จนะครับให้ศาลหลงเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีนะครับอันนี้ศาลก็ไม่รู้หรอกว่าที่ตำรวจมายื่นคำร้องเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับเราถึงต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับมีการตรวจสอบไม่ใช่การหาเลยใช่ไหมครับตอนนี้ตรวจสอบก่อนครับเดี๋ยวให้ท่านศิระท่านทำงานและท่านพิจารณาก่อนว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับตามที่หมายจับเนี่ยเพราะว่ามีอัตราโทษเกิน3 ปีนี่เนี่ยหลักฐานเลยเป็นพยานศาลเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีเหตุอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าบอกตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาครับส่วนหมายจับที่ศาลเป็นคนลงนามไม่ใช่หรอครับใช่ครับอย่างที่ผมได้แต่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปไงครับครับก็คดีนี้นะครับที่เราให้ท่านศิระเนี่ยนะครับที่ตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือเรามั่นใจนะครับในตัวท่านศิระเจนจาคะนะครับอย่างที่2เนี่ยถามว่าจะมีการเปิดพยานหลักฐานไหมไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับเพราะว่าประเด็นนี้ที่เรามาร้องเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องการจับกุมนะครับการออกหมายจับนะครับว่าที่ทำมาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อคดีว่าใครผิดใครถูกฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการยื่นให้ท่านศิระเนี่ยนะครับเอาพยานหลักฐานในสำนวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่คนละประเด็นนะครับพี่นักข่าววันนี้เรามาแค่เรื่องนี้ครับนะไม่ไปแตะในเรื่องของส่วนเนื้อคดีเลยนะครับในส่วนผู้ความนะครับฝั่งผู้เสียหายเนี่ยมีการดำเนินการกับทนายบางคนเนี่ยการตั้งทนายกังวลไหมต้องกังวลไหมหมายถึงว่ามีท่านทนายคือต้องบอกก่อนนะในฐานะที่เป็นทนายความนะครับก็ดีใจนะครับที่ทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขามีทนายมารักษาสิทธิ์ให้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีทนายความแต่เขาอาจจะอยากจะเปลี่ยนเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับมันเป็นสิทธิ์ของทางแม่น้องชมพู่ซึ่งในฐานะที่ผมอยู่ฝั่งลุงพลเนี่ยนะครับก็ไม่มีการขัดข้องและก็ดีใจด้วยซ้ำนะครับที่มีคนเนี่ยมาช่วยนะครับทางแม่น้องชมพู่นะครับแต่การที่แม่น้องชมพู่ติดต่อได้การติดต่อเองเป็นทีมของโทษนะครับเป็นไม่ถือไม่เมาจากทนายตั้มใช่ครับในจับตามนี้แล้ววันนี้ตกลงเขาแต่งตั้งใครยังไม่ทราบครับอ๋อเอาเดี๋ยวทราบแล้วถามวิธีหนึ่งนะครับตกลงว่าใครอ่ะทนายวันชัยใช่ไหมแล้วเป็นอยู่ในทีมของใครครับเพื่อนทนายวันชัยผมไม่รู้จักและก็ไม่ทราบวินัยใช่ไหมครับไม่คุ้นชื่อนี้นะครับไม่คุ้นชื่อนี้นะครับโอ้โหมันไปวัดกันไม่ได้หรอกครับเขาอาจจะเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ผมอาจจะไม่รู้จักแค่นั้นเองนะครับเพราะเขาอาจจะไม่ได้ออกสื่อนะครับไม่เกี่ยวครับจริงๆแล้วเนี่ยเรากะที่จะไปไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะมาหาท่านศิระเลยแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับที่ไลฟ์สดกันเนี่ยพื้นมันเปียกนะครับแล้วผมก็ใส่เกงขาวมันก็เลอะไปหมดเลยก็เลยต้องขออนุญาตท่านศิระนะครับมาช้าหน่อยโดยกลับไปเปลี่ยนชุดนะครับไม่เกี่ยวครับมันเป็นความเชื่อของคนไทยอยู่แล้วนะครับการที่จะพิจารณาเรื่องของคดีเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ทนายความรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเรื่องการไหว้พระเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยนะครับว่าเราอยากจะไปไหว้พระเนี่ยให้เป็นสิริมงคลคงไม่ใช่ว่าไปไหว้พระแล้วอยู่เฉยเราจะชนะคดีได้นะครับกังวลใจไหมครับบุคคลบางคนเป็นประธานชมรมบางชมรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีด้วยนะครับถ้าหมายถึงอัจฉริยะเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมได้ตอบตรงๆเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมาถามมาตรงๆนะครับกังวลใจไหมคือผมก็ไม่ได้กังวลใจนะครับเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยก็ฟ้องผมมาจริงๆแล้วเนี่ยฟ้องผมมาเนี่ยร่วม10 คดีนะครับแต่ก็ไม่มีคดีไหนเลยที่ชนะผมนะครับเพราะว่า ไม่ยกฟ้องนะครับก็ทิ้งฟ้องไปเองไม่ทิ้งฟ้องไปเองนะครับก็ถอนฟ้องไปเองมันก็อย่างนี้ครับนะตอนนั้นเนี่ยที่เขาอาจจะมีการให้สัมภาษณ์กันนะครับว่าเคยเจอผมมาหลายคดีแล้วนะครับต้องเล่าให้หมดด้วยว่าทุกคดีเนี่ยไม่ได้ชนะผมนะครับการที่เรื่องกับกองกองกฎหมายในวันนี้ค่ะก็มีแล้วว่าวันนี้มีการประชุมของกองกองหนึ่งกู้ไม่ทราบว่าการที่นางนี่วันนี้จะเป็นการแย่งพื้นที่ข่าวของรัฐสภาไหมคะเรื่องความสัตย์จริงนะครับผมไม่ทราบจริงๆว่ามีการประชุมนะครับผมเพิ่งจะรู้หลังจากที่นัดกับท่านศิระแล้วนะครับว่ามันมีประชุมด้วยเหรอนะครับผมยังไปยังเรียนโทรเรียนกับท่านเลยว่าเราจะเปลี่ยนวันไหมนะครับแต่ว่าทีนี้ลุงพลเขาเดินทางมาแล้วสะดวกวันนี้ก็คือเลยต้องมายื่นวันนี้ครับทางสมาชิกการนิดนึงครับเราทำการตรวจสอบเรื่องหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราต้องเชิญใครบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหรือเปล่าต้องกังวลเรื่องอาจจะไปกระทบกับเรื่องคดีคือเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่มาอยู่มาแต่เบื้องต้นนั้นว่ามีเรื่องการติดใจคำร้องของพนักงานสอบสวนว่าร้องเท็จไหมเดี๋ยวคำร้องติดเดือนไหมแต่งแก้ไหมนะครับเป็นการตกกฎหมายไหมเพราะว่าศาลเนี่ยศาลเวลาจะออกหมายจับเนี่ยศาลไม่ทราบเราก็ใครเป็นใครนะครับก็ดูเฉพาะแค่พยานวัตถุที่แล้วก็เรื่องของคำร้องที่พนักงานสอบสวนนะครับเกี่ยวกับคำร้องมาขอหมายจับนะครับถ้าสมมติว่าถ้าตรงไปตรงมาทางนายสิทธาผมไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่ามีการหยิบเงินอย่างเช่นเชิญพยานมาคัดค้านที่ศาลแล้วก็พยานก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ขู่ต้องเป็นบาสีดูนายสิทธาเนี่ยจะสามารถหยิบเงินไหมนะครับส่วนของการที่ขออนุญาตหมายจับเนี่ยนะครับโดยไม่ออกหมายเรียกเนี่ยก็มีหลายๆคดีที่ประชาชนสังคมก็เห็นอยู่นะครับว่าสามารถออกได้เลยนะครับศาลดูพยานหลักฐานพยานหรือว่าร้องพยานหลักฐานที่เราสอบสวนเสนอมาเนี่ยก็สามารถออกได้เลยก็มีบางคดีขอออกหมายจับโดยไม่ออกหมายเรียกศาลยกคำร้องก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่สำนวนหรือคำร้องที่เราสอบสวนนำเสนอแล้วให้ศาลใช้ดุลยพินิจนะครับก็ได้สิทธาติดใจเรื่องคำร้องนะเราก็ไม่เกี่ยวเรื่องในสำนวนนะคำร้องว่าทำไมถึงศาลออกหมายจับตามคำร้องและคำร้องมีอะไรผิดปกติไหมเท่านั้นนะครับก็คือสิ่งที่เรามีอำนาจอะไรเราก็ยังทำได้นะครับในนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในการที่ประชาชนคนหนึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับคณะกรรมการยุติธรรมเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วไม่ใช่เรื่องแรกนะครับเราต้องมีต่อครับอย่างเช่นนี่ขนาดลุงพลเป็นคนธรรมดานะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีอธิบดีศาลทุจริตภาคหนึ่งท่านก็มายื่นขอความเป็นธรรมยื่นขอความเป็นธรรมจากเราซึ่งนั่นคือผู้โดยสารที่สามนะครับยังมาใช้ช่องทางการวิการกฎหมายความเป็นธรรมซึ่งมาจากสภาผู้แทนราษฎรและการวิการก็มาจากผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนเลือกขึ้นมานะครับเป็นช่องทางหนึ่งวันนี้ทนายสิทธาลุงพลหรือประชาชนทั่วไปหากไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยก็มีขั้นตอนที่จะมายื่นต้องหลายวิธีหลายที่อย่างเช่นขอความเป็นธรรมชั้นพนักงานสอบสวนขอความเป็นธรรมชั้นอัยการนะครับและถ้าถึงศาลก็ยังทำได้อยู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าต้องตัดสินก็ยังอุทธรณ์ได้อยู่นะครับแต่วันนี้เรามีผู้แทนราษฎรมีสภาผู้แทนราษฎรก็เชื่อมั่นในการทำงานของเราว่าเราทำตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ว่าใครพูดอะไรเป็นใครนะครับแล้วเป็นที่ผู้ประชาชนได้จริงแล้วเดี๋ยวให้ทางท่านพยานนะครับที่เป็นผู้ชมครับแต่ในที่สุดของตัวครับผมต่อได้ยังถึงส่วนจากพรรคเพื่อไทยนะฮะในคณะกรรมการนะครับวันนี้เมื่อต้นเช้าเราได้มีการประชุมกรรมการที่ห้อง4-9นะฮะ กรรมธิการบางส่วนก็ฝากผมมาว่าเรื่องของลุงพลเนี่ยนะฮะกรรมธิการจะรับเรื่องไว้พิจารณาก่อนนะกรรมธิการยังไม่ได้รับเรื่องเลยครับรับเรื่องแล้วจะดูว่าจะรับเรื่องเข้ากับกรรมธิการกฎหมายหรือไม่นะครับในส่วนการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเราจะไม่ไปก้าวล่วงนะครับสำนวนต่างๆของตำรวจกรรมธิการยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในรูปของคดีนะครับจะดูเฉพาะเรื่องที่เขาร้องเรียนมาว่าตำรวจไม่อำนวยความยุติธรรมให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าถ้าทุกคดีนะฮะผู้ต้องหาไปมอบตัวที่พนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนทุกคนจะบอกว่าจับทั้งนั้นเลยนะฮะไม่มีมามอบตัวนะฮะไม่รู้เขาสอนมันยังไงนะตำรวจที่ไหนนะครับเขาจะออกรูปนี้หมดนะฮะถึงแม้ว่าเราไปมอบตัวเนี่ยเขาก็จะลงว่าจับกลุ่มทุกที่นะครับทำให้ผู้เสียหายหรือตัวจำเลยเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กรรมธิการก็จะดูว่าตำรวจทำชอบด้วยปวิอาญาไหมนะครับในการจับกุมในการขอหมายจับซึ่งการขอหมายจับเนี่ยเมื่อศาลได้ดุลพินิจออกหมายจับแล้วกรรมธิการจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในดุลพินิจตรงส่วนนี้เราเคารพคำของศาลนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วนะครับครับว่าเข้าเงื่อนไขที่กรรมธิการจะรับไว้พิจารณาได้ไหมนะครับคือใครยื่นมาก็ได้นะจะเป็นภาษีภาษาไม่จำเป็นจะต้องเป็นทนายสิทธาหรืออะไรเพราะตอนนี้ลุงพลนี้ก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่นะครับไม่รู้ก็จะทำจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าทำจริงก็ต้องได้รับโทษนะครับเราทุกคนกรรมธิการก็จะไม่ช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับซึ่งครั้งนี้เราจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะในการที่จะรับหรือไม่รับกรรมธิการจะนำเข้าประชุมก่อนนะฮะแล้วก็ให้กรรมธิการทุกท่านได้พิจารณาเรื่องนี้ทุกคนแล้วก็ลงมติว่าจะรับเรื่องเข้าสู่กรรมธิการหรือไม่โดยมีท่านคณะเป็นประธานนะครับจะมีการประชุมเมื่อไหร่คะก็ดูกฎระเบียบของกรรมธิการที่สภาผู้แทนกำหนดไว้แล้วก็เงื่อนไขที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีขออำนาจที่จะดูแลเรื่องนี้ไหมเท่านั้นเองครับประชุมได้เร็วสุดเมื่อไหร่ครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยครับการเชิญจะให้การมาให้ปากคำเนี่ยเดี๋ยวต้องดูที่มติว่าเรารับเรื่องไหมนะฮะอันนั้นยังคาดเดาไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวท่านประธานจะชี้แจงอีกทีคืออย่างนี้ครับเมื่อเช้าเราคุยเรื่องของเรื่องไทยที่มีที่เราเรื่องของนะครับกรรมการก็ให้เราเนี่ยรับหนังสือนะครับแล้วจะเข้าประชุมนะครับว่าอยู่กับอำนาจหน้าที่คณะเลยตรงกับคณะอะไรไหมครับถ้าตรงก็ไปถามคำถามต่อไปว่าจะบรรจุวาระเมื่อไหร่นะครับแล้วต่อไปก็คือพอบรรจุวาระได้วงการเวลาบรรจุก็มาถามว่าจะเชิญใครบ้างนะครับอย่างผู้ร้องติดใจท่านผบ.ตร.ก็ต้องเชิญท่านผบ.ตร.มาติดใจพนักงานสอบสวนก็ต้องเชิญพนักงานสอบสวนมานะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จะออกการมาเนี่ยคือเราทำงานเป็นคณะแล้วก็ต้องเป็นมตินะครับส่วนบอกว่าบางคนทนายบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมมันที่จะเป็นทนายแท้ๆมายื่นกับคณะกรรมการซึ่งเป็นการเมืองเห็นว่าท่านคิดผิดนะครับท่านไม่ได้ดูทุกมิตินะครับนี่แหละสิ่งที่ทำไมต้องมีผู้แทนราษฎรทำไมต้องมีกรรมการซึ่งมาจากประชาชนนะครับท่านผมไม่เข้าใจว่ากรรมการคืออะไรนะครับตัวผมเองเดี๋ยวจะเข้าไปประชุมวันละผมเองผมไม่ได้เอาไปทำจากตำรวจโรงพักไม่เลี้ยงนะครับผมเองผมไม่ได้รับเป็นธรรมเลยผมว่ายื่นเข้ามาที่กรรมการและเชิญตำรวจที่บ้านเสลียงตำรวจที่บ้านสอนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปสอบถามว่าขณะประธานกรรมการการกฎหมายยุติธรรมยังปฏิบัติการกระทำนี้หรือนะครับนี่คือขณะของประธานนะและประชาชนไม่ใช่เฉพาะลุงพลทั่วไปหรือแม่น้องชมพู่นะครับเราก็จะไปพบนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งไปก็อย่าไปก็ไปขออนุญาตเขาก่อนนะคุณอาทิตย์บอกว่าถ้าจะพบแม่น้องชมพู่ต้องขออนุญาตคุณอาทิตย์ก่อนผมตกใจอาทิตย์เป็นใครผมไม่มีอะไรติดใจท่านผมไม่รู้จักท่านด้วยแต่ผมต้องการไปพบแม่น้องชมพู่เราเคยรับปากลุงพลรับปากแม่น้องชมพู่นะว่าเราจะ เข้าไปดูแลเรื่องความยุติธรรมแล้วมาปิดกั้นแม่ของน้องชมพู่เนี่ยก็ให้พิจารณาตัวเองด้วยให้สังคมพิจารณาด้วยบุคคลคนนี้เป็นยังไงนะเราไปทำงานเนี่ยก็นักการเมืองทั้งเป็นการทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางไปวันเสาร์ผมไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับไปเป็นคณะแต่คุณอธิยะมาปิดกั้นช่องทางความยุติธรรมช่องความถูกต้องเนี่ยสังคมตัดสินกันประชาชนตัดสินว่าบุคคลนั้นเป็นคนยังไงนะเดี๋ยวต้องพิจารณาดูว่าแม่น้องเป็นโทษอยากให้พวกคณะกรรมการลงไปอยู่ได้นะครับตอนนี้ไลฟ์ในเพจของสายไทยแล้วมีหลายคนถามไม่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้มีเสียงแบบลุงพลอย่างนี้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันต้องสูงกับครูศิรัตน์เลยได้เนี่ยวันนี้มีครูอัตราจ้างตชด.รอผมอยู่ข้างบนมาจากแม่สอนลูกเกิดอุบัติเหตุรถชน2 ปีคดีไม่คืบหน้าไปดูได้นะครับหรือของอาคาไปดูก็ได้คนธรรมดานั่งรถเมล์มานะครับที่ผ่านมานี่ผมทำก็คดีนะครับและไม่มีค่ารถทำหนังสือมาคำพิการเราจะไปหาที่นะครับดังเรื่องนี้เรื่องที่ทางลุงพลทนายตั้มติดใจก็คือการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเขียนคำร้องนะในการถอนหมายจับ2มีการแจ้งแล้วว่าจะไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและไปจับมีลักษณะที่ประจานหรือไม่หรือทำให้อับอายหรือไม่นะครับตรงนี้ครับแล้วทำผิดต่อวิอาญาหรือไม่นะครับให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับแล้วต้นท่านศิลาพิจารณาจากคณะเล่าของในมุมมองของท่านศิลาเนี่ยถือว่าตำรวจเข้าความสามารถอย่างเต็มตัวนะครับเป็นสังคมตัดสินเนาะเพราะผมเป็นประธานผมต้องเอามาพิจารณาจริงๆแล้วแค่สังคมประชาชนตัดสินภาพที่เห็นลุงพลเข้าไปนัดหมายเรียบร้อยก่อนที่ชาวบ้านหรือสังคมตัดสินผมถึงเรียกร้องท่านผบ.ตร.ไงว่าช่วยหา1 คดีที่ผู้ต้องหาประชาชนทั่วไปแก้เจตจำนงที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีวิธีการหลบหนีการทำกับคนประชาชนสักคนหนึ่งสักคดีหนึ่งหรือถ้าไปเปรียบเทียบกับคุณเปรมชัยนะคุณเปรมชัยทำงานพนักงานสอบสวนวนตัวเองยกมือไหว้ก่อนแล้วก็แจ้งข้อหาเมื่อไม่ไวนี่จะความป่าก็สิใส่สูทกันดีต้อนรับตำรวจโค้งโดยสมัครสาวหัวดูที่ว่ามันอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะกับปฏิบัติต่อประชาชนซึ่งตำรวจก็คือกินภาษีประชาชนเป็นข้าราชการซึ่งรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะไม่ว่าลุงพลภาษีรักษายังมุงยังมาควรจะทำไหมหรือเศรษฐีอยากเป็นไทยทำไหมประสิทธิ์ทำไหมในนักการเมืองผู้มีอำนาจเคยทำไหมนะก็ให้ถึงบอกว่าจะเชิญผมว่าจะลองมาผมว่ายกหนึ่งเคสให้ผมดูหน่อยว่าเคยทำเรื่องการจับกุมอย่างนี้ไหมในสำนักข่าวชาตินะครับนี่ครับวันเสาร์เนี่ยที่ผมจะไปกับคณะที่พามาท่านรส.ชัยวัฒน์รส.ชัยยันต์รส.อรุณเนี่ยจะไปที่มุกดาหารปกครองเนี่ย1จะพบแม่น้องชมพู่นะหากไม่ได้ความทำตรงไหนต้องการที่ปรึกษากฎหมายด้านใดบ้างหรือต้องการอะไร2ยังได้ถามพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนว่าท่านโดนกดดันไหมท่านโดนแทรกแซงไหมนะหรือท่านติดขัดอะไรไหมที่ทำสำนวนนี้นี่ทุกมิติเลยครับในนี้ผมจะทำทุกมิติเลยนะแล้วก็เมื่อเช้านี้กรรมการเรามีผู้โสดท่านหนึ่งบอกว่าให้ติดตามเรื่องของเราเคยลงพื้นที่เรื่องของสื่อมวลชนไปเราก็ติดชาวบ้านก็ต้องมาติดตามเรื่องอาจจะต้องเจอผู้เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งนะครับ อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีเลยนะครับเรื่องคดีเนี่ยเป็นว่าทางศาลนะครับการที่ลุงพลจะผิดหรือไม่ผิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรามาร้องในวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสไปในเรื่องของเจ้าพนักงานว่ากระทำถูกต้องตามที่กฎหมายก็บัญญัติไหมนะครับเจตนาเขาบริสุทธิ์ไหมเจตนาต้องการจะกลั่นแกล้งใครไหมให้อับอายนะครับโฟกัสตรงนี้ครับวันนี้เรามาเรื่องนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวครับคือศาลท่านออกหมายจับก็จริงแต่ว่าที่ผมบอกว่ากระบวนการไปขอออกหมายจับเนี่ยเราให้ความจริงกับศาลเต็ม100ไหมนะครับในเมื่อนักข่าวถามอย่างนี้นะครับไม่รู้ผมจะปรึกษาท่านศิระนะครับว่าพอที่จะทำได้ไหมนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเจ้าพนักงานตำรวจนะครับสมัยก่อนนะครับเวลาจะออกหมายจับเนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขาสามารถออกหมายจับได้เลยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับว่าเจ้าพนักงานตำรวจต้องเสนอไปที่ศาลให้ศาลอนุมัติหมายจับแต่ทีนี้เนี่ยดูอย่างเคสนี้เป็นตัวอย่างของท่านศิระคือเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยยื่นคำร้องแค่ฝ่ายเดียวไม่มีการตรวจสอบแล้วก็เอาไปให้ศาลโดยไม่มีการคลานอำนาจเลยว่าที่ส่งไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานสวนเนี่ยส่งไปอย่างเคสของลุงพลเนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีหรือไปข่มขู่พยานแต่ไปนำเสนอฝ่ายเดียวให้กับศาลนะครับจนศาลเนี่ยหลงเชื่อนะครับแล้วก็ออกหมายจับนะครับไม่แบบไฟขาดหรอไฟช็อตได้เอาไม้มาเป็นคำเรียกอะไรครับติดตอนไม้ติดตอนไฟมาแล้วนะไฟมาแล้วแต่จะพูดถึงเรื่องการแก้กฎหมายนี่ที่นี่เฮี้ยนเลยนะครับไฟดับเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีการสามารถที่ยื่นคำร้องฝ่ายเดียวไม่ได้มันไม่มีการตรวจสอบเจ้าพนักงานตำรวจนะครับอย่างนี้มันถึงเวลาหรือยังนะครับว่าเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยจะไปขอออกหมายจับนะครับควรจะมีหน่วยงานอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยตำรวจเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนไปออกหมายจับเองนะครับตำรวจไม่ต้องอยากออกหมายจับอยู่แล้วเพราะทำคดีมานะครับคือผมยังเสนอท่านศิระนะครับให้แก้กฎหมายเพิ่มเติมนะครับว่าให้ทางพนักงานอัยการเนี่ยนะครับมีส่วนในการถ่วงดุลอำนาจพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับยื่นคำร้องขอออกหมายจับพนักงานอัยการมาตรวจสอบเพราะยังไงสำนวนเนี่ยท้ายสุดพนักงานอัยการก็ต้องเป็นคนพิจารณาทั้งหมดนะครับและให้พนักงานอัยการเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลนะครับอันนี้ผมฝากเสนอผู้ใหญ่ไปเพื่อที่จะได้มีการถ่วงดุลไม่อย่างนั้นสืบสวนสอบสวนออกหมายจับอยู่แค่ฝ่ายเดียวนะครับท่านครับขอนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นท่านศิระพูดบอกว่าศาลท่านเนี่ยมีดุลพินิจที่จะออกหมายจับหรือหมายเรียกหรืออะไรแล้วแต่สังเกตได้หมดนั่นหมายความว่าศาลท่านเนี่ยก็มีอำนาจในการซักถามพนักงานสอบสวนได้พนักงานสอบสวนบรรยายพฤติกรรมทางคดีนอกจากคำร้องด้วยและด้วยวาจาด้วยตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีบุคคลที่มาถ่วงดุลด้วยคือทีนี้ครับการนัดด้ามอาจจะตกข่าวนิดนึงคือคณะกฎหมายเราเนี่ยก็ทำเสนอสภาแล้วเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องการสอบสวนให้เจ้าพนักงานในการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยการออกหมายเรียกหมายจับทำแล้วแต่ว่าผ่านสภาไปแล้วแต่ยังไม่มีการแอคชั่นต่อนะครับผ่านไปเมื่อเป็นปีแล้วนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าการที่ทำฝ่ายเดียวเนี่ย มันไม่เกิดความไม่ยุติธรรมอย่างเช่นวันนี้อย่างที่น้องบอกว่าทำไมศาลใช้ดุลพินิจอะไรใช้ดุลพินิจถูกต้องหรือไม่เราคิดกันเอาง่ายๆนะครับเพราะการสวนเนี่ยคือต้นน้ำต้องใสสะอาดการสอบสวนต้องส่งน้ำที่ต้นน้ำเนี่ยไปถึงพนักงานอัยการหรือศาลต้องเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์แต่ถ้าเจอพนักงานสอบสวนกันแกล้งพนักงานสวนหรือพนักงานที่ไม่ชอบหรือบิดเบือนก็จะเติมสีเติมลบเข้าไปทางน้ำเราต้องเป็นตามที่พนักงานสอบสวนตรงใจนะครับถึงบอกว่าจะต้องมีพนักงานอัยการเนี่ยเข้าไปตั้งแต่งานสอบสวนนะครับคนตั้งใจประเด็นพนักงานสอบสวนตรงไหนครับแต่ประเด็นพนักงานสอบสวนตรงไหนครับก็เรื่องการขอหมายจับครับประเด็นตามมาตราเท่าไหร่ครับผมเป็นปกติผมเป็นทนายที่ไม่ชอบพูดมาตราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเวลาพูดเนี่ยผมจะพูดให้ชาวบ้านเขาฟังนะครับก็แค่เอาเข้าใจแล้วกันว่าเรื่องเกี่ยวกับการขอหมายจับนะครับแต่กรณีของเคสลุงพลเข้ารวมข้อกล่าวหาที่ลุงพลถูกกล่าวหาเนี่ยอัตราโทษเนี่ยมันเกิน3 ปีตามมาตรา66 ป.วิอาญาเนี่ยคืออย่างนี้ครับแม้กระทั่งที่มก.112ถ้าเห็นตำรวจก็ใช้วิธีคือไม่ออกหมายเรียกออกหมายจับเลยศาลยกคำร้องก็หลายคดีนะครับคดีโทษนั้นถึงปัญหาด้วยนะศาลยังยกคำร้องให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก่อนอันนี้ประการแรกเพราะว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับส่วนที่เมื่อวานนี้เห็นเป็นข่าวผมไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จที่ลุงพลก่อนมาเนี่ยได้ไปขอศาลคัดคำร้องได้มาไหมมีหรือจะต้องดูว่าสิ่งที่คำร้องเนี่ยมันเปลี่ยนเดินไหมตรงนี้แหละคือที่ทนายตั้มและลุงพลข้องใจแล้วก็แค่สอบเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วศาลได้ให้มาไหมครับคำร้องในการขอหมายจับมีตำรวจก็ให้มาตั้งแต่วันที่เราถูกจับแล้วนะครับวันที่เราถูกจับเนี่ยเขาก็ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แนบหมายจับมาเมื่อเราดูวันนั้นเนี่ยเราเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนี่เพราะว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีเลยทำไมถึงไปยื่นคำร้องต่อศาลแบบนี้นะครับแล้วข้อมูลที่ทนายตั้มเอามาด้วยเนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ยื่นให้วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับเราทำคำร้องมานะครับแล้วก็เป็นบทให้สัมภาษณ์ของทางท่านผบ.ตร.นะครับตามที่ออกข่าวเนี่ยนะครับเนี่ยไม่สนลุงพลเข้ามอบตัวผบ.ตร.สั่งชุดสืบสวนเจอตัวที่ไหนจับที่นั่นนะครับอันนี้เอามาประกอบให้ท่านศิระไปพิจารณานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบต่อไปนะครับครั้งต่อไปนี้ศาลมุกดาหารนะวันไหนวันที่เท่าไหร่ตอนนี้คือตำรวจเขายังสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวรอเขาสรุปสำนวนเสร็จแล้วส่งอัยการฟ้องศาลช่วงนี้ก็คือแค่เป็นการผัดฟ้องนะครับไปรายงานตัวทุก12 วันแต่เราไม่ต้องไปศาลเดี๋ยวนี้ก็คือเขาใช้เป็นไลน์นะครับว่าตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนรายงานตัวผู้ใหญ่บ้านพอนะครับเดินทางมาที่เนี่ยต้องทุก12 วันครับทุก12 วันลุงพลอยากจะพูดอะไรไหมครับครับก็สำหรับลุงพลเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการนะครับที่ท่านได้ผู้ชมนะครับที่โดยที่ท่านศิระนะครับท่านได้รับเรื่องนะครับก็อยากจะให้นะครับกรรมการนะครับทำงานแบบรอบคอบตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานนะครับในการให้ทุกคนนะครับได้รับความยุติธรรมนะครับก็ประมาณนี้ครับครับเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการเรานะครับมีส.ส.อยู่ 15 ท่านมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีทั้งผู้มีความรู้ด้านกฎหมายมีประสบการณ์นะครับและเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปสักหลายนะครับก็ให้เชื่อมั่นนะครับหากว่าประชาชนไม่รับเป็นธรรมนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเชิญนะครับมาที่คณะกรรมการเราส่วนการจะเข้าบรรจุเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปประชุมแล้วนะว่าหรือว่าอยู่ในทำหน้าที่ตามรูปที่เราสามารถทำได้หรือไม่นะครับแต่มันมีเหตุที่ ที่เราติดตามตั้งแต่วันที่เราขึ้นไปที่บ้านกกอกครั้งแรกกับคณะนะครับว่าท่านผบ.ตร.ท่านที่เข้าไปดูงานสอบสวนสืบสวนเป็นหัวหน้าชุดครั้งแรกท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านให้สัมภาษณ์ประโยคหนึ่งว่าท่านจับคนร้ายไม่ได้ถ้าไม่กลับครับแล้วผมเชิญท่านรองผบ.ตร.แล้วตอนนี้ท่านหลังนี้คือท่านผบ.ตร.มาตอบในที่ประชุมท่านบอกว่าท่านไม่ได้แทรกแซงไม่ได้กดดันแล้วผมถามว่าอย่างนี้ทางตำรวจในพื้นที่กลัวท่านไหมสุดท้ายต้องมีคนร้ายใช่หรือไม่ต้องจับแพ้หรือไม่ถึงจะรับจะได้คำพูดของท่านผบ.ตร.ตัดสินวันนั้นผมถามท่านยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบแพ้นะขอให้ใช้หลักฐานที่จะได้มาคือนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้ที่แจกกับสังคมได้นะแล้วก็มีผมเอ่ยชื่อคนดูแลโตโดยนะก็เป็นเพื่อนรักผมนี่แหละบอกว่ากลัวว่าสถานการณ์เราจะเป็นเครื่องมือนะครับไม่ต้องกลัวครับสถานการณ์เราเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนะครับแล้วก็สถานการณ์เราทำงานมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็อย่างคุณอาชญะอย่าปิดกั้นช่องทางที่แม่น้องชมพู่จะหาความยุติธรรมอีกช่องทางหนึ่งอย่าทำตัวเป็นเจ้าของแม่น้องชมพู่และอย่าปิดกั้นนะครับขอให้ผมฟ้องประชาชนนะครับเรียนถึงแม่น้องชมพู่ว่าถ้าแม่น้องชมพู่มีช่องทางหลายช่องทางเพื่อได้ความยุติธรรมไม่ควรจะมีคนใดคนหนึ่งไปติดช่องหนึ่งช่องใดนะครับผมบอกไว้ณวันนี้นะครับตอนแรกเรานัดกันเมื่อวันครั้งแรกเนี่ยคือวันอังคาร8 โมงเช้าคุยมาทนายตั้มติดสารท่านบอกว่าผมบอกว่าถ้า10 โมงเช้าไหวไหมท่านบอกไม่ไหวจะ8 โมงเดี๋ยวไปศาลไม่ทันเดี๋ยวทนายตั้มว่าลูกความจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นได้มาวันพุธซึ่งมีคณะกรรมการรอประชุมพอดีแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปที่กรรมการเราแล้วก็ไปชี้แจงกับคณะกรรมการเราเลยแต่พอติดข้อบังคับของสภาเราก็ทำได้เท่านี้นะครับตอนแรกมาทั้งทีมาจากผู้อาหารเนี่ยก็จะให้มันหลวมที่สุดเข้าไปชี้แจงกรรมการเราเลยแต่มันทำไม่ได้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเงินกู้หรือการเมืองนะครับเดี๋ยวการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ประชาชนมาขอความยุติธรรมนะครับแล้วทนายก็มายื่นขอความยุติธรรมให้กับประชาชนคนหนึ่งแล้วเราก็ทำหน้าที่ทำงานเราครับไม่เคยสำคัญช่วยบอกแม่น้องชมพู่นะว่าอย่าปิดกั้นช่องทางก็คือฝากนี้ฝากสื่อมวลชนนะครับส่งไปถึงแม่น้องชมพู่นะครับอย่าให้คนใดคนหนึ่งไปปิดช่องทางโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเรื่องความยุติธรรมนะครับเราพร้อมที่จะเข้าไปช่องทางหนึ่งแต่ถ้ามีบุคคลที่จะต้องมาปิดไม่ให้ไม่เอาน้องชมพู่มาเจอเราก็ให้สังคมประชาชนตัดสินว่าถ้าคุณอาชญะพูดจริงคุณอาชญะเป็นคนยังไงนะเราสัญญาไว้ทำไมลุงพลถึงมาหาผมไปดูเทปได้เลยผมสัญญาลุงพล สัญญากันว่าเราเป็นผู้วันที่เราไปผู้ปกครองนะตามสัญญาขออนุญาตนะคะก่อนที่จะมอบของขออนุญาตท่านศิลาขออยากฟังความในใจจากลุงพลหน่อยได้เลยในตอนนี้อยากจะบอกความในใจลุงพลอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศเลยครับว่าเวลาไปไหนหน้าไหนไม่เหมือนเดิมคืออย่างนี้ครับเห็นก็แต่ไหมเขาบอกว่าหน้าคล้ายกับนางงามจักรวาลปีนี้ด้วยนี่ครับก็สำหรับตัวลุงพลนะครับก็อยากจะแสดงความในใจนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ตัวลุงพลนะครับก็ยินดีนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับต้องการความยุติธรรมและก็เสมอภาคกันครับลุงพลครับมันมีบางส่วนที่อาจจะมองว่าเราบางทีศาลไม่ได้ตัดสินแต่เขามองว่าเราเป็นคนร้ายไปแล้วอันนี้เราอยากทำความเข้าใจอันนี้ผมอยากจะเรียนว่านะครับการดูสื่อนะครับต้องดูอย่างรู้อย่างรอบคอบนะครับสนใจในคำถามของเขาได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมอ่านครับแต่เราอ่านผ่านนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถนะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่ก็ขอให้ยืนอยู่ในความถูกต้องเท่านั้นบางคนเปลี่ยนใจไม่รับลุงพลแล้วบางคนก็ยังยืนยันว่าลุงเป็นลุงพลเรามีอะไรจะบอกคนนั้นต้องสงสัยมันเหมือนแม่น้ำมีสองขอโทษทีครับถามไม่หยุดเลยคืออย่างนี้วันนี้เรามาเรื่องคือร้องท่านกรรมการนะครับเราไม่ได้มาเรื่องความในใจแค่นี้พอครับขออภัยครับนะครับก็จะไม่มีผู้ติดตามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับอันนี้สุดท้ายนะครับผมขอให้ลุงพลสัญญากับสื่อสัญญากับประชาชนนะครับว่าหากพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะและศาลไม่เชื่อนะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยนะครับไปยกฟ้องหรือศาลตัดสินว่าโดยผิดก็ยอมรับในเรื่องของศาลแต่ขอให้ยอมแสดงพยานหลักฐานหักล้างถึงที่สุดจะเป็นที่นะครับยอมรับทุกอย่างครับก็นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเคารพเนาะสิทธินะครับทุกคนก็ยืนยันนะครับว่าจะเคารพนะครับการตัดสินของศาลนะครับทุกมิติครับจะไม่หนีไปไหนนะจะไม่หนีไปไหนครับไม่มีทางหนีครับนะครับจากการที่ถ้าสมมติว่าปปช.เนี่ยได้รับเรื่องนี้เข้าไปแล้วเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้ปรับปรุงทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะให้เกียรติกับผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่าที่จะทำตัวเหมือนกันคือจริงๆแล้วอย่าไปบอกว่าเป็นการให้เกียรติมากกว่านี้เลยใช้คำพูดว่าให้มันเหมาะสมดีกว่านะครับเพราะว่าผมว่าที่ทำเนี่ยเราเข้าไปมอบตัวนะครับไม่ใช่เราเป็นผู้ร้ายแรงถึงขนาดต้องยกคอมมานโดมาบ้านนะครับแล้วก็มาจับใส่กุญแจมือทั้งที่เราเข้าไปมอบตัวที่สตช.นะครับผมว่าเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมกับพฤติการดีกว่าครับก็คือขอความเหมาะสมมากกว่านี้ใช่ไหมคะต้องครับแล้วนี่ก็คือข้าวเป็นไงนี่จะพาไปไหนต่อครับไม่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับอ๋อนี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับจากนี้คือสำหรับทุกคนก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับผม